ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับงาน Apple Special Event ในเดือนตุลาคมปี2020นี้นะครับที่คาดว่าจะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่มาชมรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอวอนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวล่าสุดจากทางฝั่ง Apple ที่หลายๆคนรอคอยกันนะครับคืนวันที่6ตุลาคมปี2020เวลาประมาณ 23:00 น.กว่าๆนะครับทาง Apple ได้ทำการยืนยันวันจัดงาน Apple Special Event ในวันที่13ตุลาคมปี2020นะครับซึ่งในงานครั้งนี้ครับคาดการเอาไว้ว่าทาง Apple นั้นจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่จากการที่มีข่าวลือมานะครับเพราะว่า iPhone นั้นถูกเลื่อนการเปิดตัวจากเดือนกันยายนนั้นที่มีการเปิดตัวเพียง iPad รุ่นที่8 iPad Air รุ่นที่4 Apple WatchSeries 6และ Apple Watch SE นะครับไร้เงาของ iPhone รุ่นใหม่และมีข่าวลือต่อมาว่าการเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่นั้นจะมาในเดือนตุลาดังนั้นครับงานนี้แน่นอนครับว่า13ตุลาคมนี้เราจะได้เห็นการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อย่างแน่นอนและในบัตรเชิญที่ทาง Apple ได้ส่งมานะครับผมจะมีรูปสัญญาณและก็มีข้อความที่บอกว่า High Speed และจะมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางนะครับและหลังจากนั้นจะมีสัญลักษณ์วงกลมแสดงถึงรัศมีนะครับตรงนี้อาจจะวิเคราะห์ไปได้ว่าวงกลมนั้นอาจจะแทนสัญญาณของคลื่นมือถือนะครับและบวกกับคำว่า High Speed เข้าไปนะครับตรงนี้เราอาจจะเข้าใจได้ว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า iPhone รุ่นใหม่นะครับจะรองรับสัญญาณ 5G ซึ่งจากหลายๆข่าวลือนะครับที่บอกมาว่า iPhone ในรุ่นนี้นะครับจะรองรับสัญญาณ 5G นะครับรูปแบบการจัดงานก็ยังคงเป็นลักษณะออนไลน์เช่นเดิมนะครับเหมือนกิจกรรมที่ผ่านๆมาเราสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทางของหน้าเว็บไซต์ของทาง apple.com หรือผ่านช่องทางสตรีมมิ่งผ่านทาง YouTube Channel ของทาง Apple นะครับนอกจากนี้ครับทีมงาน iMod จะเกาะติดสถานการณ์นี้แล้วก็จะบรรยายไทยให้ได้ฟังกันด้วยนะครับผมส่วนในเรื่องที่ว่าในงานครั้งนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับแต่ในคลิปนี้มาบอกก่อนว่าวันที่13ตุลาคม2020คือวันจัดงานถ้ายึดตามเวลาในประเทศไทยนะครับจะเป็นกลางดึกของคืนวันที่13นะครับเวลาเที่ยงคืนย่างเข้าวันที่14นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงทางทีมงาน iMod จะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเอาไว้ไม่พลาดข่าวสารของ iPhone รุ่นใหม่อย่างแน่นอนสวัสดีครับ